สวัสดีครับอยู่กับนิวแรปเปอร์และผมบิ๊กชอนบุรณฮิรันลงคลิปปริศนาแฟนแห่เดาเป็นตำนานจนหลายคนเข้าใจผิดและสงสัยว่าเป็นอิลสลิกสำหรับข่าวจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับชอนบุรณฮิรันได้ออกมายั่วให้แฟนๆได้ตื่นเต้นเป็นระยะสำหรับชอนบุรณฮิรันยูทูบเบอร์ป้ายทองที่ล่าสุดปล่อยคลิปปริศนาทำให้ชาวเน็ตทายกันว่าบุคคลในคลิปนั้นจะใช่คนที่แฟนๆรอคอยกันมาอย่างยาวนานหรือไม่เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่20พฤษภาคมทางด้านชอนได้ลงคลิปปริศนาประกอบไปด้วย3รูปภาพด้วยกันใน YouTube เป็นคลิปสั้นๆเพียงแค่6วินาทีโดยในภาพเป็นชายคนหนึ่งที่ใส่หมวกทำท่ากำลังให้สัมภาษณ์โพสต์แคสจนทำให้แฟนๆเดากันว่าเป็นอิลสลิกขวัญใจของพวกเขากันอย่างคึกคักแต่ก็มีบางคนตั้งข้อสงสัยบุคคลในรูปนั้นน่าจะไม่ใช่อิลสลิกเพราะคนในรูปมีรอยสักที่ต้นคอรูปรอยสักสีค่อนข้างซีดน่าจะสักมาเป็นเวลานานอีกทั้งหมวกที่ใส่ก็คล้ายกับบุคลิกแรปเปอร์หลายๆคนส่วนทางด้านสนูปคิงก็เป็นอีกหนึ่งคนในลิสต์แต่ทว่าสนูปคิงนั้นมีรอยสักที่คอด้านขวาซึ่งต่างจากบุคคลในรูปที่สักที่คอด้านซ้ายเพราะรายการ The Rapper Season 2ทาง Snoop King ได้แสดงผลงานโดดเด่นจนชอนอาจจะเชิญมาสัมภาษณ์และอยู่ไม่ไกลกันอีกด้วยทาง DM ก็อยู่ในรายชื่อที่แฟนๆเดาเช่นกันมีคนอีกไม่น้อยเดากันว่าเป็นพี่นุ้ย P9D เพราะดูจากทรงผมความหนาของเส้นผมการปล่อยผมข้างจอนให้หนาและยาวทั้งลักษณะการใส่หมวกก็อดคิดเลยไม่ได้ว่าจะเป็น P9D แต่ทว่า P9D นั้นไม่มีรอยสักที่ต้นคอและเขาได้ตัดผมสั้นแล้วสำหรับชอนเป็นเพื่อนกับอิลสลิกและเคยอยู่แบงก์บาทด้วยกันเคยออกมาเผยก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากอิลสลิกยอมมาออกรายการกับเขาเขายินดีที่จะมอบเงินเป็นค่าเหนื่อยให้กับอิลสลิกเป็นเงินจำนวน1ล้านบาทอีกด้วยอีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าชอนนั้นได้นำคนบุคลิกคล้ายตำนานหรือพี่อิลสลิกมาถ่ายรูปเล่นเพื่อที่จะหยอกล้อกับแฟนๆเท่านั้นเพราะทางชอนเป็นคนที่เล่นกับกระแสได้ดีมากเป็นยูทูบเบอร์ที่น่าติดตามอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าคนที่ชอนจะนำมาสัมภาษณ์นั้นเป็นใครกันแน่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมบิ๊กขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ